สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการปกรครองส่วนภูมิภาคในอินโดนีเซียท่านผู้ชมครับการปกครองส่วนภูมิภาคในอินโดนีเซียมีลักษณะพิเศษที่ไม่ค่อยเหมือนใครซึ่งพอสรุปได้เป็นข้อข้อดังต่อไปนี้คือ 1. สาธารณารัฐอินโดนีเซียจัดการปกครองประเทศแบบรัฐเดียวโดยแบ่งการปกครองออกเป็นจังหวัด แต่ละจังหวัดแบ่งเป็นเมืองและเทศบาลโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละระดับตามที่กฎหมายบัญญัติ 2. เจ้าหน้าที่ผู้บริหารของจังหวัดเมืองและเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการในเขตปกครองของตนเองตามหลักการปกรครองตนเองของส่วนภูมิภาค 3. เจ้าหน้าที่ผู้บริหารของจังหวัดเมืองและเทศบาลของแต่ละเขตการปกครองต้องจัดให้มีสภาผู้แทนรัษฎรของตนเอง ซึ่งสมาชิกต้องมาจากการเลือกตั้งทั่วไป 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการเมืองและนายกเทศมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารของจังหวัดเมืองและเทศบาลต้องมาจากการเลือกตั้งโดยวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 5. หัวหน้าฝ่ายบริหารของการปกรครองส่วนภูมิภาคมีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวางยกเว้นกรณีที่บัญญัติในกฎหมายว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารของการปกครองส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติและข้อกำหนดอื่นๆเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามหลักการปกรครองตอนเอง 7. โครงสร้างและกลไกาการบริหารของเขตการปกรครองส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 8. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลส่วนภูมิภาคต่างๆของจังหวัดเมืองและเทศบาล หรือระหว่างจังหวัดกับเมืองและเทศบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละเขตการปกรครองด้วย 9. ความสัมพันธ์ทางด้านการเงินการคลังระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลส่วนภูมิภาคการจัดบริการสาธารณะและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอื่นๆต้องดำเนินการโดยยึดหลักความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันต,ตามกฎหมาย สิรัฐต้องให้การยอมรับและเคารพต่อเขตการปกรครองทุกระดับของการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะพิเศษความแตกต่างโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 11. รัฐต้องให้การยอมรับและเคารพต่อสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมรวมทั้งสิทธิในการยึดถือปฏิบัติตามธรรมเนียมดั้งเดิมเท่าที่การดำรงอยู่ของขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเหล่านั้น ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศและหลักการความเป็นรัฐเดียวของสาธรารณรัฐอินโดนีเซียรวมทั้งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยย่อในภาพรวมของประเทศอินโดนีเซียสาธรารณรัฐอินโดนีเซียมีพื้นที่1 9 1 9 4 4้านตารางกิโลเมตรหรือ7 4 1 0 9 8ตารางไมล์ กระจายอยู่บนเกาะต่างๆกว่า17,000เกาะมีประชากร243ล้านคนซึ่งถือเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่4เมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตาซึ่งมีพลเมือง13.23ล้านคนพลเมืองประกอบด้วยชนชาติต่างๆอีกกว่า2,000ชนชาติภาษาที่ใช้คือภาษาบาษาอินโดนีเซีย ภาษาทั้งหมดมี583ภาษาและภาษาถิน่นในจำนวนนี้มีอยู่13ภาษาด้วยกันที่มีผู้ใช้เกิน1ล้านคนมีผู้นับถือศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามถึงร้อยละ86โปรเตสแตนต์ร้อยละ6โรมันคทาทอลิกร้อยละสฮินดูร้อยละสและอื่นๆในทางการเมืองอินโดนีเซียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลก มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดในโลกมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนและคาดว่าจะกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่10ของโลกในปี2030จำนวนประชากรที่เป็นชนชั้นกลางจะเพิ่มขึ้นเป็น45ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศมากที่สุดในโลกอีกด้วยท่านผู้ชมครับ เป็นเวลา13ปีหลังจากการลงจากอำนาจของประธานาธิบดีซูฮาโตประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในปี2015คาดว่าอินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า middle income นับเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จในด้าน สถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยในเอเชียแต่อย่างไรก็ดีปัญหาความยากจนก็ยังคงมีอยู่อย่างกว้างขวางเพราะมีประชากรถึง100ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่า2ดอลลาร์ต่อวันนอกจากนั้นการสาธารณาสุขและการศึกษายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าการปกครองส่วนภูมิภาคในอินโดนีเซียก็มีเพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ